ส่วนคลิปที่คุณหนุนกำชัยออกมาเปิดเผยล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเสียงที่ปรากฏเนี่ยคล้ายๆกับนักร้องเรียนสาวคนหนึ่งที่เป็นข่าวอยู่นะครับก็มีการพูดคุยกับชายที่มีเสียงคล้ายกับบอสพอ,อครั้งนี้เนี่ยพูดถึงรัฐมนตรีน้ำแล้วก็พ่อของรัฐมนตรีน้ำรวมทั้งการใช้อํานาจในสคอบอด้วยซึ่งทางด้านของนางสาวเจริราพรสิทธุปรยรัรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วก็ไม่รู้จักคนในคลิปเสียง โดยเตรียมที่จะให้ทนายด,ดำเนินคดีกรณีถูกแอบ,บอ้างหากเข้าข่ายก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดครับนางสาวเจราพรสิทธุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ยืนยันนะครับผ่านรายการทางช่องสาบอกว่าไม่เคยรู้จักกับผู้หญิงในคลิปไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยไม่เคยใช้งาน ดังนั้นที่แอบอ้างว่าเป็นคณะทํางานนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จ100%และไม่เคยประสานงานไม่เคยแต่งตั้งนักร้องเรียนท่านไหนเป็นคณะทํางานหรือว่านําข้อมูลมาประกอบการทํางานโดยจะให้ทางฝ่ายกฎหมายไ,ไปตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวนะครับว่าเป็นการบินประมาทเป็นการนําเข้าข้อมูลอเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเป็นการนําเอาชื่อเสียงของตนไปใช้ในทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ และก็ยินดีให้ทางดีเนี่ยเข้าสอบสวนแล้วก็ยินดีให้ข้อมูลหากเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับจากนั้นในช่วงเย็นนะครับนางสาวจิราพรธนัมนรัฐมนตรีสำนักนายกนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกครั้งหนึ่งบอกว่าไม่เคยแต่งตั้งนักร้องเรียนหญิงที่มีชื่อตัวย่อว่ากอไก่เนี่ยนะครับเป็นคณะทำงาน ส่วนที่บอกว่าเอาเงินให้พ่อนนเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าพ่อไม่อยู่ในสถานะที่จะทํางานการเมืองหรือทํางานอะไรได้ทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จได้สั่งให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยดูในเรื่องของรายละเอียดแล้วถ้าได้ข้อมูลครบถ้วนก็จะแจ้งความดำเนินคดีต,ต่อไปและที่สำคัญก็ย้ำในเรื่องของการยินด,ดีให้ทาง DSI เนี่ยเข้าสอบสวนด้วย ขณะที่ทางด้านของทนายวิทูลเก่งงานทนายความนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงคลิปเสียงล่าสุดนะครับบอกว่ารู้สึกตกใจที่เสียงของผู้หญิงในคลิปเนี่ยอ้างถึงรัฐมนตรีน้ำที่บอกว่าจะให้เข้าไปทํางานแล้วก็ไปรับตําแหน่งอะไรต่างๆในหน่วยงานแห่งหนึ่งซึ่งณนะเวลานั้นบอสพอก็น่าจะเชื่อดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นจิ๊กซออีกตัวหนึ่งที่เป็นเหตุผลว่าทําไมบอสพอถึงต้องจ่ายเงินในช่วงเวลานั้นครับอ๋อครับ ตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนก็หาความจริงกันต่อไปนะครับการกล่าวอ้างนี้เป็นเพียงแค่การกล่าวอ้างเท่านั้นครับ